มาที่เรื่องต่อไปนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ออฟพงพัฒน์วัชิระบรรจงค่ะเมื่อวานนี้นะคะได้รับเกียรติจากหอภาพยนตร์ให้เป็นดวงดาวที่186ค่ะมาประทับพิมพ์รอยมือรอยเท้าแล้วก็ลงลายมือชื่อที่ลานดาราหน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลาในฐานะนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างผลงานเอาไว้มากมายเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่แดงธัญญานะคะก็พาพี่ออฟมาร่วมงานพร้อมกับคุณประวิตรแล้วก็คุณอรัญญามารีนนท์นะคะแล้วก็พี่อุทนากรค่ะก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยซึ่งพี่ออฟก็ได้ประทับรอยมืออย่างตั้งใจเลยนะคะถึงแม้ว่ามือข้างขวาเนี่ยกล้ามเนื้ออาจจะยังไม่แข็งแรงมากนักนะคะแต่ว่าก็ได้รับกำลังใจดีๆจากแฟนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ออฟยังได้ร่วมเสวนาถึงเส้นทางชีวิตในวงการภาพยนตร์ตั้งแต่เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อปี2530แล้วก็อีกกว่า10เรื่องเลยนะคะรวมถึงบทบาทของผู้กำกับด้วยซึ่งพี่ออฟบอกว่าหลังจากนี้จะยังคงทำงานภาพยนตร์แล้วก็ละครต่อไปนะคะเพราะว่าหยุดทำไม่ได้เป็นสิ่งที่รักไปฟังเสียงพี่ออฟกันค่ะก็เริ่มทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสายเลือดหยุดไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเมียบังคับให้ทำเมียบังคับผมไม่ได้นะฮะผมอยากทำเองมีผลงานต่อจากนี้ให้เราแปลติดตามผมมีครับเรื่องที่จะถ่ายคือเรื่องลายกันลีเป็นสมัยพระนารายณ์เล่นด้วยหนังแล้วครับมีครับมีโปรเจกต์ที่จะทำอยู่ครับแล้วก็คิดไว้แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของเตรียมบทคิดว่าไม่น่าจะเกินปีหน้าเอาไว้หายเมื่อไหร่ผมทำคอนเสิร์ตให้จะร้องให้ฟังฝากทันยาเลยอยากหายเร็วอยากพูดแค่เร็วอยากร้องเพลงรอทั้งผลงานพี่ออฟรอทั้งพี่ออฟขึ้นคอนเสิร์ตเลยครับค่ะแข็งแรงมากได้ค่ะมา